สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในระหว่างที่รัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษก็คือเบนวอลเลตและก็คณะได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นระหว่างที่นี้เนี่ยนะครับก็จะมีการส่งเรือรบอังกฤษจำนวน2ลำไปยังน่านน้ำของเอเชียเพื่อปฏิบัติการภารกิจแล้วก็บอกว่าจะประจำการอย่างถาวรนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการส่งเรือรบบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth พร้อมกับกองเรือรบอารักขานะครับที่จะเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้วก็จะวิ่งผ่านไปทางทะเลจีนใต้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอย่างสูงโดยเฉพาะหลังจากที่จีนนั้นเข้าไปครอบครองในพื้นที่ดังกล่าวอังกฤษนั้นมีการแถลงนะครับว่ามีแผนการส่งกองเรือรบโจมตีระดับสูงเข้าไปยังน่านน้ำของเอเชียเนื่องจากว่าเวลานี้อังกฤษนั้นได้เปิดฉากความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับญี่ปุ่นมากขึ้นแน่นอนครับญี่ปุ่นนั้นก็มีความกังวลจากกรณีที่จีนนั้นมีความขัดแย้งกับไต้หวันเนี่ยนะครับอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของการที่มีการส่งเครื่องบินรบเนี่ยนะครับเข้าไปยังน่านฟ้าของไต้หวันทางด้านญี่ปุ่นนั้นก็มองว่าสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่แห่งนี้นั้นเนี่ยนะครับจะทำให้พวกเขาได้รับผลกระทบด้วยรัฐมนตรีกลาโหมของอังกฤษเบนวอลเลชนั้นก็ได้แถลงร่วมกับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของญี่ปุ่นก็คือโนบุโอะคิชินะครับพูดถึงเรื่องของการส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Queen Elizabeth แล้วก็กองเรืออารักขานะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปนะครับที่เทียบท่าที่ญี่ปุ่นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้พร้อมกันนั้นหลังจากนั้นนะครับทางด้านอังกฤษก็จะมีการส่งเรือรบเนี่ยครับจำนวน2ลำเข้าไปประจำการในภูมิภาคในขณะที่ฝูงเครื่องบินรบนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนของอังกฤษ F-35Bที่ประจำการอยู่บนเรือ HMS Queen Elizabeth นั้นเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปเขาเรียกว่าทอดสมอนะครับที่ท่าเรือโยโกสุกะนะครับเป็นที่ตั้งศูนย์บัญชาการของกองเรือญี่ปุ่นแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ USS Ronald Reagan ที่ประจำการอยู่ในที่แห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับในขณะที่โฆษกประจำสถานทูตอังกฤษในกรุงโตเกียวก็เปิดเผยนะครับว่ากองเรือรบอังกฤษจะไม่มีการจอดท่าถาวรนะครับแต่ว่าจะมีการส่งเอาเรือพิฆาตเนี่ยนะครับอย่างน้อย2ลำเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเส้นทางการเดินเรือของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะผ่านเข้าสู่ทะเลจีนใต้ด้วยซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีความขัดแย้งทางด้านญี่ปุ่นกับบรรดาประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ต่างก็มีข้อพิพาทแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษนั้นมีแผนที่จะแวะจอดที่อินเดียสิงคโปร์แล้วก็เกาหลีใต้ด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าอังกฤษนั้นไม่ได้มีการส่งกองเรือเข้ามาประจำการในพื้นที่แห่งนี้แต่อย่างใดในน่านน้ำของเอเชียมีแต่ทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับที่เข้ามาวนเวียนอยู่ในพื้นที่นี้แต่ว่าล่าสุดนั้นอังกฤษประกาศว่าจะส่งเข้ามาอย่างแน่นอนดังนั้นยิ่งจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นก็ร้อนระอุมากยิ่งขึ้นครับ